นแตะอังไว้เลยแม่เออร้อนไม่ได้ถ้าแตะแบบเยอะๆไม่ได้โอ้ยมีสิทธิ์หนังไหม้เลยนะตึ้ง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 เดี๋ยวมาดูกันแดดประเทศไทยจะเป็นยังไงเฮ้ยสุกเลยนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมช่วงนี้นะอากาศร้อนมากๆเลยนะครับใช่บอกเลยว่าร้อนจนละลายเลยก็ว่าได้นะครับถูกต้องออกไปนอกบ้านปุ๊บคือโอ้โหเดือดๆเลยใช่ครับนี่ตอนนี้เราอยู่ในห้องเนี่ยคือเราเปิดแอร์ไงแม่อากาศก็เลยดีเย็นสบายนะครับแต่ถ้าเราออกไปนอกบ้านนะหูร้อนตับแลบเลยนะครับบอกเลยใช่เหมือนนรกกับสวรรค์เลยออกไปแบบแค่อยู่ตรงหน้าประตูแค่เปิดไปนิดเดียวคือแบบโอ้โหไม่ไหวเออแล้วบ้านน้องๆร้อนขนาดไหนคอมเมนต์ด้วยนะใช่บอกเราด้วยนะว่ากี่องศานะครับตอนนี้กรุงเทพเท่าไหร่แม่บ้านเรานะจ๊ะ37โหย37องศาบางจังหวัดพ่อเห็นแล้วก็โพสต์กัน40กว่าเลยนะแม่ใช่มันร้อนมากเลยนะน้ำร้อนเดือดเนี่ย100องศาใช่ไหมถ้าเกิด40กว่านี่คือมันจะครึ่งแล้วนะคือมันร้อนเดือดเลยนะแม่โอ้ถ้าครึ่งนึงไม่ไหวนะพ่อ50องศานี่ถึงตายเลยนะใช่เนาะแล้วถ้าเกิดน้องๆนะครับดูคลิปนี้อยู่นะครับที่บ้านน้องๆกี่องศาคอมเมนต์กันมาเลยนะครับค่ะแบบบอกเราเลยว่าที่บ้านน้องเท่าไหร่40 39 38พ่อมองตอนนี้นะ37ไปถึง42ต้องมีทั่วประเทศไทยนะใช่แต่จังหวัดไหนร้อนขนาดไหนก็ลองบอกเราด้วยละกันวันนี้นะครับเราจะมาทำคอนเทนต์ก็คือเอากระทะไปตากแดดไว้ประมาณ1ชั่วโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะตอกไข่ใส่ลงไปเดี๋ยวมาดูกันว่าไข่ที่ใส่ลงไปจะสุกไหมใช่ก็คือเราอ่ะจะทอดไข่ดาวโดยการใช้แดดประเทศไทยทุกคนใช่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะสุกหรือเปล่ากระทะเราไปวางไว้นานแล้วนะครับฝั่งนี้เท่ามือเปล่าๆไปแตะเนี่ยแสบแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราไข่ไปตอกใส่แล้วจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปเอาไข่ก่อนแหละแม่เอาน้ำมันด้วยไหมจะใส่ไหมอ่ะถ้าใส่น้ำมันโอ้โหเราเพิ่งใส่น้ำมันก่อนมันจะร้อนอีกใช่อันนี้แค่ใส่ให้ดูว่าเนี่ยมันจะสุกหรือเปล่าติดกระทะไม่ติดช่างมันใช่เดี๋ยวมาดูกันอ่ะไปแม่เดือนไปเอาไข่มา1ใบนะแม่นี่ตอนนี้แม่เดือนของเรานะครับไปหยิบไข่ในตู้เย็นมาแล้วนะครับห้องเราก็มืดด้วยนะไม่ได้เปิดไฟนะครับห้องครัวนะครับอ่ะไปไปไข่อ่ะแม่แต่ไข่เราเย็นไงอ้าวไข่ไปตากแดดระเบิดอีกใช่เหรอไข่มันโดนแดดมันก็ร้อนนะใช่เหรอใช่ก็เหมือนเราเอาไข่เข้าไมโครเวฟไปทำแบบไข่ออนเซนอะไรอย่างงี้มันก็ระเบิดนะแม่เอาวางไว้เฉยๆเหรอใช่ไปเดี๋ยวเอาไปดูกันนะครับโอ้โหพอออกแม่ลิ้นไอร้อนแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บงี้เลยนะอุ้ย37องศานะครับทุกคนเหมือนเวลาเราแบบว่าย่างอะไรร้อนๆบางอย่างแล้วมันมีไอร้อนขึ้นมาใช่เนี่ยคือหูยแต่ว่าปัญหาของเราคือไข่เรามันเย็นอะก็เดี๋ยวลองดูมันอาจจะลงไปแล้วมันดังอย่างนั้นเลยล่ะอ้าวก็เวลาเราเจียวไข่มันดังอย่างนั้นไงแม่มาเดี๋ยวอย่าเพิ่งตอกนะแม่เดี๋ยวมาดูก่อนนะเอาใส่หมวกใส่หมวกกันไหมมันร้อนจ้ามากเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปเอาหมวกโอ้โหจะมีลมก็เป็นลมร้อนนะทุกคนใช่มันไม่ได้เย็นเลยนะนี่โอ้โหอันนี้ก็คือกระทะนะครับที่เราเอามาวางตากแดดไว้นะครับทุกคนร้อนไหมอุ้ยร้อนเนี่ยแม่ร้อนจีเลยเฮ้ยจริงจังแม่ร้อนจีเลยร้อนเหรอร้อนเนี่ยแม่ลองจับดิคนอุ่นนะแตะอังไว้เลยแม่ร้อนไม่ได้ถ้าแตะแบบเยอะๆไม่ได้เฮ้ยมีสิทธิ์หนังไหม้เลยนะอันเนี้ยเรามาวางไว้ตรงนี้เป็นชั่วโมงแล้วนะนานเลยนะครับเอาล่ะก็คือตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะลองดูว่ากระทะที่เรามาวางไว้เนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยกลางแดดนะช่วงเวลานี่บ่ายโมงกว่านะกำลังร้อนเดือดเลยนะแล้วเดี๋ยวเราตอกไข่ใส่ลงไปเนี่ยมันจะสุกไหมอ่ะมาถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยแม่ตึ้ง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 เดี๋ยวมาดูกันแดดประเทศไทยจะเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยขาวเลยลงไปเหรอแม่ใช่เริ่มขาวแล้วนะรอแป๊บเดียวเดี๋ยวรอดูกันนะครับทุกคนเดี๋ยวแม่ไปหาหมวกให้พ่อเฮ้ยไอตรงเนี้ยใช่มันขาวเลยนะเริ่มร้อนโอ้โหไข่เราเอามาจากตู้เย็นเพราะว่าถ้าเอาไข่ที่มันไม่อยู่ในตู้เย็นมาเพราะว่าน่าจะโอเคเลยแหละเอาละเดี๋ยวเราวางไว้อย่างนี้ก่อนนะสักพักนึงโอ้เป็นไงฟิวกำลังลุ้นอยู่นี่แหละแดดประเทศไทยของแท้ไข่แดงมันเริ่มแบบดูยังไงแล้วไหมเอาออกมาหน่อยมาดูกันนะต้องรอแป๊บนึงไหมเพราะว่าไข่เรามันเย็นกูแต่ร้อนมากเลยนะมานั่งอยู่เนี่ยแป๊บเดียวเองไหนลองดูดิอ
อันนี้กระทะอันนี้แม่เราไม่ต้องใช้น้ำมันใช่ป่ะใช่อ่ะแม่ตอนเราแบบไปอยู่ข้างในอะไรเงี้ยออกมามันใช่เหรอใช่เขาเรียกว่ากำลังกักเก็บความร้อนอยู่พ่อว่านะวางไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวหมามากินไม่หมาอาจจะเป็นนกเออว่าเราไม่มีหมานะครับนี่เลยเอาล่ะคือตอนนี้เราตอกไข่ใส่ลงไปแล้วนะเดี๋ยวขอจับกระทะอีกทีนะครับทุกคนหูร้อนนะครับร้อนร้อนจีเลยกระทะนะครับโหต้องใช้เวลานิดนึงแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันว่าไข่นะครับที่เราตอกใส่กระทะนี้ไว้นะเป็นยังไงจะเป็นยังไงนะครับได้ตอนนี้ไข่นะครับที่ตอกใส่ไว้ในกระทะนะดูไข่ขาวนะครับเนี่ยมันจะหลุดออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะโอ้โหแสดงว่าแดดนะครับแรงมากเลยนะโอ้โหกระทะอย่างร้อนน่ะมันแห้งนะทุกคนนี่แต่ว่ามันไม่ได้แบบเหมือนเราไปตั้งไฟนะแล้วไข่นะครับพอโยกเนี้ยมันก็จะแตกนะครับเนี่ยแต่ไข่ขาวเนี่ยเขาร้อนจนเขาเป็นคราบเลยนะครับแต่มันไม่ได้สุกนะแต่มันแห้งเป็นคราบติดกระทะเลยนะครับนี่มาแม่เดือนลองดูโอ้ให้จับเลยใช่ไหมขนาดจับยังร้อนอ่ะแม่ลองดูดิโอ้โหเนี่ยเห็นไหมน้องๆเห็นไหมครับเนี่ยพอตากแดดได้ครึ่งชั่วโมงนะแม่เห็นขาวๆนี้ปะใช่เนี่ยลองเขี่ยมาดูนี่คือแบบสุกเลยนะแต่มันไม่ได้ทำให้ไข่อ่ะสุกทั้งฟองนะครับนี่แหละแดดประเทศไทยโอ้โหนี่เขาดูหน่อยแม่นี่เลยนะครับเห็นไหมตรงขาวๆเนี่ยเขาสุกเลยอ่ะกินไม่ได้นะฟิวแล้วฟิวบอกว่าตอบพ่อว่านะถ้าเกิดเอาไข่แดงเนี่ยวางไว้อีกสักชั่วโมงหนึ่งอ่ะพ่อว่าน่าจะแห้งแม่ใช่แต่ว่าไม่สุกนะแต่ว่ามันแห้งใช่ครับมันจะแห้งๆไปเลยนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยโอ้โหแดดประเทศไทยไม่ธรรมดานะช่ำๆเลยเออแห้งเร็วมากใช่ครับตากผ้านี่แป๊บเดียวอ่ะพูดง่ายๆออกจากเครื่องมาปุ๊บนี่แห้งละนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะในหมู่บ้านของเรานะโอ้โหดูแดดด้วยนะครับทุกคนแดดคือแบบจ้ามากอะครับดูดวงอาทิตย์ดิอุ้ยแสบตาครับนี่ก็อย่างที่บอกนะช่วงนี้แดดร้อนมากนะครับน้องๆเวลาออกไปไหนก็ติดร่มติดอะไรไปหน่อยไม่ควรออกไปเล่นกลางแดดนะถ้าจะเล่นก็รอให้แดดร่มๆก่อนให้แดดตกไปก่อนแล้วค่อยออกมาเล่นกันนะครับก็ดูดิขนาดไข่อะยังแห้งขนาดนี้เออเนี่ยแห้งมันไม่สุกนะแต่มันแห้งเนี่ยใช่ครับนี่ถ้าวางไว้อีกสักชั่วโมงเข้าว่านะแม่มันจะแบบแห้งกังไปเลยอ่ะแห้งมันร้อนกรอบอ่ะใช่ครับจะบอกว่าแดดประเทศไทยยังเกี่ยวไข่ไม่ได้นะครับก็ยังถือว่าปลอดภัยอยู่แต่อนาคตก็ไม่แน่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละไม่ได้มีสาระนะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าน้องๆอยู่จังหวัดไหนอุณหภูมิเท่าไหร่เม้นมาด้วยเราอยากรู้นะครับค่ะแล้วอยากพวกเราทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ละกันสำหรับคลิปนี้ไปแล้ว